รงค์เซนเริ่มเล่นกล้ามตอนอายุ14เห็นจากนิตยสารในถังขยะแฟรงค์เซนไม่กล้าเล่นหนักมากเพราะกลัวบาดเจ็บจนในปี1977ที่แข่งมิสเตอร์โอลิมเปียโจไวเดอร์เป็นโค้ชให้เขาชวนให้เล่นหนักๆถ้าอยากมีกล้ามใหญ่แล้วเขาก็ได้เป็นแชมป์ในปีนั้นแฟรงค์เซนเคยเป็นครูสอนยิงธนูในค่ายลูกเสือเขาต้องเดินกลับบ้านมากกว่า32กิโลเมตรในวันหยุดเพราะว่าเขาลืมดัมเบลไว้ที่บ้านแล้วต้องหิ้วดัมเบลหนัก25กิโลที่อยู่ที่ค่ายหิ้วมันกลับบ้านไปด้วยวิธีนี้ทำให้เขาไม่พลาดการออกกำลังกายเลยในการแข่งครั้งแรกมีคนแข่ง45คนเขาได้ที่5ในปี1968นอกจากชนะมิสเตอร์อเมริกามิสเตอร์ยูนิเวอร์สแล้วเขายังชนะอาโนอีกด้วยตอนนั้นอาโนหุ่นไม่พร้อมที่จะแข่งจริงๆจนอาโนพูดว่าผมถูกชนะโดยไก่ที่มีไบเซ็ปแค่43เซนตี้กว่า13เซนน้ำหนักน้อยกว่า23กิโลกรัมแต่สมส่วนมากกว่าแล้วกล้ามชัดกว่าแฟรงค์เซนชนะมิสเตอร์โอลิมเปียปี1977 1978 1979ปี1981เขาเลิกแข่งมิสเตอร์โอลิมเปียอีกเพราะว่าปี1980เป็นปีที่โกลาหลวุ่นวายมากอาโนคัมแบ็กในปีนั้นระหว่างเทรนผมจะหลับตาลงปิดทุกอย่างยกเว้นกล้ามเนื้อขณะฝึกไลลี่สกอตเคยบอกว่าให้โฟกัสการเคลื่อนไหวสำคัญที่สุดผมพบว่าการที่คุณเล่นหนักมากแล้วคุณพักไประยะหนึ่งคุณจะรักษาไซส์ของคุณได้มากหลายปีก่อนการเล่นการฝึกของผมประกอบไปด้วยการเล่นแบบเบาๆจนน้ำหนักตัวผมหดหายไปหมดเมื่อผมหยุดเล่นขณะที่คนอื่นเล่นท้อง1ครั้งต่อสัปดาห์เซนจะเล่นท้องทุกวันวันละ400ขึ้นไปก่อนแข่งจะเล่นถึง 1,000 ครั้งต่อวันเขาเห็นซาโบสโคซูสบุสกี้เล่น500ครั้งโรแมนเชสซิตอัพตอนเช้า500ครั้งเล็กเพรสตอนเย็นเขาก็เลยทำตามจะเป็นท่าเล็กเพรสหรือว่าแฮงกิ้งนีอัพหรือซิตี้ทวิสต์สำหรับกล้ามเนื้อด้านข้างโอบลิกผมไม่เคยบ้าเรื่องคาร์บผมมักกินคาร์บน้อยกว่าโปรตีนผมให้โปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์ระหว่าง190ถึง200กรัมต่อวันคาร์บผมจะอยู่ระหว่าง70ถึง150กรัมไขมันประมาณ 25% ของแคลอรี่รวมไม่เคยกินเกิน 3,000 แคลพอจะอ้วนเอาในปี1976ผมหุ่นดีมากและเคยวิ่ง3กิโลเมตร4วันต่อสัปดาห์ปี1979ตอนผมหุ่นพีคผมจะวิ่งรอบสนามตอนกลางคืน6รอบตอนนี้ผมเดินบ่อยมากมันดีมากสำหรับนักกีฬาพอกายและลดความเครียดให้กับน่องกับข้อเท้าได้ด้วย